สวัสดีครับผมพงษ์ธนมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเซตอัพหรือว่าสอนใช้งานตัว Steadicam ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็น Steadicam รุ่น S40 ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานตัว Steadicam ตัวนี้กับกล้อง DSLR รุ่นCanon นะครับ Canon 60D นะครับถามว่า Steadicam มันมีไว้เพื่อทำอะไรนะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือปัญหาของการถ่ายวิดีโอที่หลายๆคนพบเจอมาก็คือเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยภาพมันจะสั่นใช่ไหมครับใช่ถูกต้องภาพมันจะสั่นนะครับแล้วก็วิธีการการสั่นนะครับเราก็จะใช้ตัว Steadicam ตัวนี้ในการลดการสั่นไหวของกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเซตอัพกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับการที่เราจะใช้กล้องตัว DSLR กับตัว Steadicam ตัวนั้นนะครับสิ่งแรกคือเราต้องถอดสายคล้องคอนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดนะครับเวลาเราขยับกล้องไปมาครับสายนี้มันจะระโยงระแยงขึ้นมาแล้วก็ทำให้กล้องมันโยกเยี่ยไปมามันทำให้กล้องเนี่ยมันสั่นนะครับฉะนั้นก็เราต้องถอดตัวสายนี้ออกก่อนนะครับถอดสายนี้ทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้แล้วเก็บไว้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับเสียใจโอเคเมื่อเราได้ตัวกล้องมาอย่างเดียวแล้วนะครับเราต้องมาดูที่นี่ก่อนครับการติดตัวกล้องกับตัว Steadicam นะครับเราทำได้โดยการถอดตัวเพลทออกมาก่อนนะครับนี่ครับตัวเพลทนะครับมันจะมีตัวน็อตของเพลทอยู่นะครับแล้วก็ให้เราใส่ไว้กับตัวกล้องด้านล่างนี้นะครับเรามาใส่กันเลยนะครับใส่ก็ไม่ยากนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปล็อกให้มันแน่นนะครับเท่านี้นะครับมันก็ติดแล้วนะครับเห็นไหมครับมันติดแล้วนะครับจับดีๆนะครับระวังตกด้วยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับเราก็เอาตัว Steadicam ของเรามานะครับแล้วก็ใส่ตัวกล้องเข้าไปนะครับใส่เข้าไปจับดีๆนะครับแล้วก็ให้เราทำการระวังตกนะครับทำการล็อกนะครับโอเคล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้แน่นเลยนะครับคราวนี้ก็ไม่ตกแล้วนะครับโอเคการบาลานซ์นะครับการบาลานซ์ Steadicam นะครับคือถ้าเราไม่บาลานซ์นะครับตัวเราเมื่อเราจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะตกนะครับเพราะว่ามันหนักตัวกล้องนะครับการบาลานซ์นะครับการที่จะเอากล้องมาตั้งให้มันตรงอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะถ่ายให้มันสมูทนะครับทำได้โดยการตรงนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับให้เรากดล็อกไปเลยยาวๆไปเลยครับยืดออกมาตัวนี้มันจะเป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะครับถอดออกมาปุ๊บโอเคแล้วก็ลองดูก่อนครับจะเห็นได้ว่ากล้องตอนนี้นะครับมันหนักฝั่งด้านหลังนะครับเราก็เลยต้องปรับตรงนี้นะครับก็ขยับกล้องไปด้านหน้านิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็จับดีๆนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็สรุปคือใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการที่เราจะถ่ายให้มันสมบูรณ์นะครับเราต้องดูอีกทีก็คือให้เราทำกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตัวถ่วงนะครับระยะเวลาที่ดีที่จะทำให้กล้องนั้นสมบูรณ์ก็คือระยะเวลาการถ่วงน้ำหนักจากตรงนี้มาถึงจุดนี้2วินาทีนะครับมันต้องใช้เวลาภายใน2วินาทีถ้าเร็วกว่านั้นมันจะไม่สมูทนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากเขาจะใช้2ถึง3วินาทีแต่นี้ของเราก็ดูก่อนนะครับ1มันแค่1วินาทีมันไม่พอนะ1มันแค่1วินาทีคือมันไม่สมบูรณ์นะครับเวลาเราถ่ายเราทำแบบนี้ปุ๊บมันเริ่มจะมันจะไม่สมบูรณ์นะครับโอเคการปรับก็ทำได้ง่ายๆนะครับโดยการตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเราปรับให้มันสั้นลงนะครับปรับสั้นลงสักลองดูสักเท่านี้ก่อนนะครับมันแล้วแต่กล้องบางรุ่นนะครับบางรุ่นที่กล้องมันเบาก็ปรับตามตัวกล้องครับอันนี้เราก็มาดูกันนะครับ1โอเคประมาณนี้น่าจะใช้ได้นะเนาะตอนนี้ก็เริ่มกันสั่นได้แล้วนะจับดีๆนะครับนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะถ่ายจริงๆเขาไม่ต้องจับตรงนี้เลยนะก็จะสมูทปืดปืดปืดเข้าออกอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็วิธีที่2นะครับวิธีที่1เมื่อกี้นะครับการบาลานซ์ก็ทำด้วยการทำแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีวิธีที่2ก็คือให้เราถอดตัวถ่วงออกมานะครับเพราะว่าข้อดีของการถอดตัวถ่วงก็คือเมื่อมันมีตัวถ่วงเยอะนะมันจะทำให้น้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็เมื่อยมือเบานะครับให้เราทำการถอดตัวถ่วงนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวมาถอดกันเลยโอเคคราวนี้เราก็ถอดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือตัวถ่วงของเมื่อกี้นะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราถอดออกมาปุ๊บถอดทั้งสองเลยนะครับตัวเล็กแล้วก็มันจะเป็นตัวใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวเล็กซึ่งเราถอดทั้งสองนี้นะครับมันจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงนิดนึงนะครับแต่เมื่อเราจับครับพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าเมื่อกี้เราเซ็ตไปทางนี้พอเราปล่อยปุ๊บมันหนักกล้องซึ่งการแก้ก็คือเราต้องมาแก้ตรงนี้ใหม่นะครับกด
ที่มันสุดเลยนะครับแล้วก็มาลองดูกันนะครับมาดูทำเหมือนเดิมนะครับระยะเวลาที่ดีในการถ่วงน้ำหนักจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็คือ 2-3 วินาทีนะครับแล้วแต่กล้องนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ1 2โอเคน่าจะพอแล้วนะครับคราวนี้ก็เราสามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วนะครับก็เปิดกล้องนะครับถ่ายครับการจับของกล้องนะครับจับได้แล้วแต่คนถนัดนะครับถ้าถนัดซ้ายก็จับซ้ายถนัดขวาก็จับขวานะครับส่วนตรงนี้นะครับแล้วแต่จะจับเหมือนกันนะครับจะจับตรงนี้ก็ได้นะครับให้จับ3นิ้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่นิยมกันจับก็คือเขาจะจับกันตรงนี้นะครับนะจับตรงนี้แล้วก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายนี้ดูก่อนนะครับเปิดกล้องดูถ่ายโฟกัสเราจะถ่ายแบบบนนะครับมันย้อนแสงไม่ค่อยจะเห็นต้องเร็วนิดนึงไม่นิ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่กับเยอะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับว่าเราจะจับนิ่งแค่ไหนมันก็จะนิ่งแค่นั้นนะครับตัวนี้มันไม่ได้กันสั่นแต่ว่า 100% แต่ว่ามันก็พอกันสั่นได้นะครับก็เราสามารถทำเอฟเฟกต์สวยๆนะครับได้นะครับเช่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับกดให้ขอนครับแบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยมาจากเดิมหรือว่าหมุนไปมาอย่างไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะไปด้านหน้าไปด้านหลังก็ไม่เจ็บก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ